จริง Nightlife นำเสนอโดยโค้กครบคนครบรสชาติคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของน้องอีคิวกับป้าตั้มซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้มาพูดคุยเพื่ออัปเดตเรื่องราวชีวิตให้กับแฟนๆรายการของเราได้ชมกันด้วยนอกจากชีวิตของสองพ่อลูกคู่นี้จะเป็นแรงบันดาลใจจะสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับใครหลายต่อหลายคนแล้วพลังบวกจากมุมมองของพวกเขานั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นเรื่องที่มันธรรมดาธรรมดาที่มันแค่เพียงผ่านเข้ามาเดี๋ยวไม่นานมันก็จะจางหายไปครับนี่คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนจากมุมมองของการใช้ชีวิตให้มีความสุขไปติดตามชมกันครับอธิบายเวอร์ชันนี้หน่อยที่มาเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆอยากจะตอบสนองความต้องการของตัวเองนั่นคือก็คืออยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงค้นพบตัวเองเจอนั่นแหละค่ะแล้วตัวเองเป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการสภาพแวดล้อมของการดูแลผู้ป่วยมันเครียดซึ่งเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเราต้องอาศัยทั้งแรงกายแรงใจในการดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งมันหลีกเลี่ยงความเครียดมันไม่พ้นอยู่แล้วค่ะว่าเราอยากให้ผู้ป่วยดีขึ้นแต่เขาไม่ได้ดีขึ้นหนังใจเราเรามัวแต่ไปจินตนาการหรือว่าไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องเก่าที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันส่งผลถึงความเครียดเราก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพยายามทำตัวเองยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าฉันมีความสุขขึ้นฉันมีเสียงหัวเราะกับตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของความสวยทุกวันนี้แล้วค่ะแล้วความสวยทุกวันเนี้ยอันนี้โดยไม่ต้องพูดถึงน้องไอคิวเลยนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นความชอบส่วนตัวค่ะก็คือเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลังยังไงด้านใดก็ได้เพื่อที่จะเอามาดูแลลูกแต่ด้วยบางทีเนี่ยเราเคยทำหลายอย่างอยากจะสร้างพลังให้กับตัวเองทำอะไรดีเพื่อที่จะให้รู้สึกผ่อนคลายเคยเลี้ยงหมาก็แล้วเคยปลูกต้นไม้ก็แล้วระหว่างที่ดูแลลูกเนี่ยเพื่ออยากจะให้มันรู้สึกใจเราผ่อนคลายบ้างแต่มันไม่ตอบโจทย์เราพวกองค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราใจข้างในเรายิ้มได้ค่ะเราเริ่มที่ตัวเราเองเราน่าจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองเราทุกข์เองเราต้องเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นสุขยังไงก็ได้ฉันก็เลยคิดปิ๊งออกมาว่าเอายังไงดีนะทำให้ตัวเองมีเสียงหัวเราะกับตัวเองได้บ้าเลยดีกว่าอ๋อนี่คือเวอร์ชันบ้าเลยใช่บ้าเลยดีกว่าก็คือบ้าในที่นี้ไม่ได้หมายความไปเป็นคนไข้จิตเวชหรือว่าเป็นคนไข้สีจันดานะคะทำยังไงก็ได้แต่งเติมตัวเองให้เรารู้สึกว่าเวลาเรามองกระจกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราขำกับตัวเองได้เรามีรอยยิ้มกับตัวเองเราสร้างรอยยิ้มด้วยตัวเองได้แล้วก็เอาพลังตรงนี้ไปใช้ดูแลลูกให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดภรรยาเคยชมว่าสวยไหมก็ไม่เคยชมหรอกค่ะเขาคงรู้เก็บใจอยู่ว่าเราสวยอะเขาใช่แน่นอนเดี๋ยวนี้ผู้ชายสวยกว่าผู้หญิงเยอะแยะไปค่ะงั้นแสดงว่าในเพจน้องไอคิวเนี่ยถ้าเกิดกดไปดูก็จะเป็นป้าตั้มเวอร์ชันนี้เลยก็จะมีในลักษณะของการไลฟ์สดหรือว่าโพสต์ผ่านเพจก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเป็นการดูแลลูกป่วยอย่างมีความสุขแล้วก็จะเป็นการอัปเดตอาการ EQ ควบคู่กับการดูแลพี่ๆแฟนเพจก็จะได้เข้ามาเห็นว่าวันนี้ EQ เป็นยังไงบ้างสีหน้าตามียิ้มแย้มไหมอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการบันเทิงเฮฮาสร้างสีสันทำยังไงบ้างก็จะเป็นเนี่ยบางทีก็อาจจะถ้าพี่แฟนเพจเห็นอย่างนี้เขาจะเรียกแจ๊ฝายเพราะมีโลโก้ฝายอยู่ใช่ค่ะก็จะเป็นเจ๊ฝายออกมาเพื่อที่จะพูดคุยเฮฮากับพี่แฟนเพจแล้วก็ดูแลลูกไปด้วยเป็นอะไรที่พยายามสร้างสีสันไม่อยากให้คนที่เข้ามาในเพจดูแล้วรู้สึกว่าหดหู่จังเลยมีลูกป่วยแล้วต้องดูแลเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองตรงนั้นงั้นผมขอเรียกเจ๊ฝายแล้วกันนะได้ค่ะแล้วเจ๊ฝายคิดคอนเทนต์ในแต่ละวันยังไงบ้างหลักๆเลยก็คือหยิบจับอะไรใกล้ตัวมาอย่างเช่นหลักในเพจเนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ความรู้จากพี่ๆที่มีผู้ป่วยดูแลมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันในกลุ่มในเพจอะไรอย่างเงี้ยอีกส่วนนึงก็จะเป็นการไลฟ์สดเฮฮาเราก็จะจับสถานการณ์ปัจจุบันที่เขากำลังเป็นที่นิยมกันอย่างพวกโควิดอะไรเงี้ยเขาต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมจริงฉันก็คิดคอนเทนต์แบบว่าก็โชว์เทคนิคการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แต่เราไม่ได้ล้างแค่มือเราก็มาโปะจักระแล้โปะหน้าโปะตาล้วงควักอะไรอย่างเงี้ยให้มันดู acting over ให้มันดูว่าคนที่เ
ข้ามาเห็นในเพจเนี่ยเฮ้ยอีนี่มันบ้าจังเลยอย่างน้อยเขาได้รอยยิ้มกลับไปครับแล้วอย่างนี้สิ่งที่เราและครอบครัวคือของเจ๊ฝ่ายรู้แล้วว่ามันมีความสุขในการที่ได้ปลดปล่อยทุกอย่างไม่ได้ทำให้คนยิ้มได้แล้วกับภรรยากับลูกพลังบวกที่เขาได้มาจากการที่เราเป็นแบบนี้มีไหมมันก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยไอกระบวนการพลังด้านบวกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้การยอมรับจากทางครอบครัวครับเราเป็นคนคิดจะเปลี่ยนตัวเองก็จริงเพื่อที่จะเป็นพลังเพื่อที่มาใช้ในการดูแลลูกมันอาจจะแสดงออกที่ถึงอะไรที่มันบ้าๆบอๆไม่เป็นตัวของตัวเราเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้รับการยอมรับมันก็ไม่ใช่ความสุขมันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นใช่ไหมครับเราโชคดีที่แบบได้ภรรยากับลูกที่เราสู้มาด้วยกันเนี่ยเขาเลยรู้ว่าทำไมดิฉันถึงต้องมาสวยทุกวันนี้ก็เพราะอยากให้บรรยากาศในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเนี่ยมันมีรอยยิ้มมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศที่แบบนั่งมองหน้ากันแล้วก็มีน้ำตาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนแล้วเพื่อที่จะเป็นพลังที่มาใช้ดูแลลูกฮะแล้วลูกสาวยิ้มไหมเห็นอย่างนี้โอ้บางทีก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าครอบครัวเรามีรอยยิ้มได้เนี่ยมันก็ส่งต่อไปถึงคนที่เขามองเข้ามาว่าครอบครัวนี้เขาลำบากเขายังสู้กันแบบมีรอยยิ้มเลยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยคนที่กำลังสู้เหมือนกับเราเนี่ยเขาก็ต้องมีรอยยิ้มให้ได้ซึ่งมันก็มีใช่ครับก็มีทักเข้ามาว่าทำไมดูคุณแล้วฉันมีกำลังใจจังเลยปัญหาของฉันดูเล็กไปเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรที่ตัวเองกำลังสู้กำลังประสบอยู่เนี่ยสามารถสู้ไปพร้อมกับเราได้แล้วก็มีกำลังใจมีรอยยิ้มแลกเปลี่ยนกันได้ก็เรียกว่านอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยทางหน้าเพจของน้อยคิวยังเป็นสะพานบุญให้อีกด้วยใช่ทำยังไงบ้างครับก็หลักทีแรกเลยเนี่ยเปิดเพจมาเพื่อที่จะขอความรู้แลกเปลี่ยนในการดูแลผู้ป่วยเพราะเราก็เป็นผู้ชายงั่งๆคนนึงที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่คุณหมอก็เทรนมาแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราต้องการอะไรมากกว่านั้นที่มาใช้ดูแลลูกก็เปิดเพจมาเพื่อที่จะขอความรู้จากครอบครัวที่เขาดูแลกันมา10ปีเนี่ยเขาจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อที่จะให้เรามาปรับใช้กับลูกเราได้คราวนี้ก็พอเราเริ่มเป็นละเริ่มเป็นงานก็จะมีทุกวันนี้จะมีครอบครัวที่มีผู้สมาชิกในครอบครัวที่ป่วยแล้วก็ต้องเอากลับมาดูแลกันเองใหม่ๆเหมือนเราที่เราทำให้เป็นเนี่ยเขาก็อยากได้ความรู้จากเราอันไหนที่เราพอจะรู้เราก็ตอบอันไหนไม่รู้เราก็ถามจากคนที่เขาดูแลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังๆมามันเริ่มเป็นเพจที่แบบส่งต่อกันเงี้ยมีครอบครัวที่มีผู้ป่วยต้องดูแลเริ่มเดือดร้อนเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ามาใช้ด้วยบางอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาขาดแคลนเราก็ติดต่อมาว่าป้าตั้มพอจะมีในส่วนนี้ไหมซึ่งการดูแลผู้ป่วยเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูระยะยาวอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลบางอย่างผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยคนที่เขามีอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาก็อยากจะส่งต่อให้กับคนที่มีผู้ป่วยได้เกิดประโยชน์เพราะว่าคนธรรมดาใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเป็นสะพานบุญที่จับดีมานด์กับซัพพลายมาเข้ามาเจอกันใช่ครับแล้วทุกวันเกิดของน้อยคิวเนี่ยพี่แฟนเพจก็อยากทำบุญร่วมกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าทุกวันเกิดจะทำบุญร่วมกับพี่แฟนเพจแรกๆก็ทำกับครอบครัวนี่แหละที่มีผู้ป่วยต้องดูแลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็รวบรวมทุนทรัพย์กับพี่แฟนเพจแล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันเลยช่วยเหลือในด้านการรักษาหรือว่าค่าอยู่ค่ายาอะไรไปพอหลังๆกลุ่มแฟนเพจมันเริ่มเยอะขึ้นอะไรเป็นก้อนใหญ่เนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรกับที่มันเป็นของสาธารณะมากกว่าเช่นโรงพยาบาลเพราะว่ามีผู้ป่วยได้ใช้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นเราทำกับพี่แฟนเพจร่วมได้ประมาณล้านกว่าบาทช่วยปรับปรุงห้องกายภาพแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการทำกายภาพซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดเรายังขาดอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการทำบุญร่วมกับพี่แฟนเพจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ครอบครัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยทำได้มีโอกาสทำตรงนั้นอ่ะดีจังเลยมีความสุขเป็นสุขขนาดไหนคือเราคิดว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสได้ทำตรงนั้นเพราะว่าเราก็มีโอกาสแค่ดูแลลูกป่วยเงินเราคงจะไม่มีถึงกับไปส่งต่อทำอะไรตรงนั้นแต่ด้วยน้ำใจจากพี่แฟนเพจทั่วประเทศเนี่ยที่เขาติดตามเราคอยให้กำลังใจเราแจกรอยยิ้มให้เขาเนี่ยมันก็เป็นการแชร์บุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ในหน้าเพจของน้องไอคิวอ่ะเรามีเมมเบอร์มีคนที่ตามเรามีนั่นแหละสมาชิกกี่คนละก็จนถึงปัจจุบันก็มีประมาณ 400,000 กว่าท่านนะฮะที่พัดหลงเข้ามาคงจะหลงเข้ามาเพราะความสวยของเจ๊นั่นแหละคือในหัวผมแม่คิดตัวเลขว่า 12,000 ของพ่อเจ๋งแล้วเออค่ะมี 400,000 คนเหรอใช่ 400,000 กว่าก็คือนั่นแหละมาจากอยากเห็นลูกเรามีพัฒนาการที่ดีด้วยส่วนนึงที่เข้ามาติดตามอีกส่วนนึงเข้ามาอยาก
เห็นความสวยของเจ้ว่าวันๆเจ้มีสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งคุยอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วสัมผัสได้เลยว่าผู้ชายที่คนในเพจชื่อว่าคนรอบข้างเรียกว่าป้าตั้มเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ต้องการอะไรมากมายกับคำว่าความสุขเลยไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองเงินอาชีพชื่อเสียงไม่ต้องการเลยเขาเรียกว่าความทั่วความสุขนี่ป้าตั้มหรือว่าเจ้ไฝเนี่ยอยู่ประมาณตรงกลางๆเลยใช่ไหมเพียงแต่ตอนนี้พยายามหาพลังโบยยังไงก็ได้เพื่อที่จะไปดูแลลูกและเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและคนในเพจชีวความสุขด้วยใช่ครับงั้นขอถามในเรื่องน้อง EQ หน่อยณตอนนี้นอนมา6ปีแล้วใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทางด้านร่างกายพัฒนาการเติบโตได้ดีจากการที่เราให้ความรักความใจใส่นะคะจากที่เมื่อก่อน6-7ขวบตอนนี้13ขวบร่างกายแกก็โตตามวัยได้ดีแต่ก็ยังถือว่าตามวัยในระดับเกณฑ์ล่างๆเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะกล้ามเนื้อก็อาจจะไม่ได้มีกล้ามเป็นมัดเหมือนคนตามวัยแต่ส่วนสูงน้ำหนักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ฮะเขาเหมือนกับคนอายุเท่าไหร่ณตอนนี้เลยณตอนนี้ก็น่าจะเกิน13ไปหน่อยนึงเพราะว่ายามันมีฤทธิ์ต่อฮอร์โมนของร่างกายแกเริ่มมีหนวดมีเคราอะไรที่คนเป็นหนุ่มมีแกก็ควรจะมีแล้วตอนนี้ฮะเพราะฤทธิ์ยามันกระตุ้นฮอร์โมนไปด้วยแต่ผลของการที่นอนติดเตียงมา6ปีอันนี้ผมว่าทางบ้านหลายคนไม่ทราบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการที่ต้องนอนติดเตียงมานานถึง6ปีเนี่ยมันส่งผลยังไงให้กับร่างกายบ้างคือมันหลักๆเลยก็คือส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมันภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วมันไม่ได้ออกกำลังกายเองแม้กระทั่งจะลุกขึ้นมาตดก็ทำไม่ได้มันเลยทำให้ทุกส่วนเนี่ยมันแคบคงสภาพด้วยการดูแลทั้งด้านสมองที่มันเสียหายเนี่ยณปัจจุบันมันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนน่าชื่นใจเพราะว่าทางการแพทย์ณปัจจุบันเอาจริงๆก็คือยังไม่สามารถทำอะไรกับผู้ป่วยที่สมองตายได้มีเพียงแค่การรักษาแบบประคับประคองเพราะงั้นเนี่ยที่เราทำได้ของเราก็คือทุ่มเทความรักความใส่ใจดูแลเขาให้มันเต็มที่ที่สุดอะครับงั้นแสดงว่าการดูแลน้อง EQ อย่างนึงคือกายภาพบำบัดสำคัญมากซึ่งเราทำทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างครับหลักๆเลยก็คือผมไม่เคยเห็นมาก่อนอยากรู้ว่าสมมติว่าโอเคน้องนอนอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างให้ร่างกายน้องแข็งแรงขึ้นตามอายุจริงๆมันไม่ได้เน้นเรื่องความแข็งแรงมันจะเน้นเรื่องการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของข้อพับค่ะเพราะผู้ป่วยที่นอนนานๆเนี่ยสภาพอาการเกร็งกับการชักที่เขาติดตัวมากับสมองมันจะทำให้ข้อยืดข้อติดฮะเราก็ต้องคอยคลึงคอยนวดขยับตามข้อพับอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนจับแขนเขาขึ้นมาใช่ใช่ก็โทษนะครับได้เลยได้เลยนี่พิธีกรเนี่ยฮะก็คอยทำกายภาพอย่างเงี้ยคอยขยับไม่ให้ผังผืดมันเกาะอยู่ด้านในให้สามารถจะใช้งานได้เมื่อร่างกายพร้อมอะไรเงี้ยครับก็คือแขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาด้วยใช่ตามข้อตามแขนตามนิ้วทุกส่วนที่มันเป็นตะตุ่มเป็นข้อขยับได้เงี้ยถ้าเราไม่ขยับเลยมันจะเป็นผังผืดเกาะจนไม่สามารถจะงอได้ตามปกติเหรอใช่ครับงั้นก็แสดงว่าถ้าวันหนึ่งปฏิหาริย์เกิดขึ้นมันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถช่วยเขาลุกขึ้นมานั่งฟื้นใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้เขาสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยป่ะด้วยความที่คุณพ่อดูแลเขาดีขนาดนี้ก็อาจจะประมาณนั้นแต่ก็ยังหวังเรื่องการแพทย์อยู่ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะจุดประกายให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงทั้งหลายเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้มันรักษาแบบคับประคองการจริงๆ มันยังไม่มีวัคซีนหรือยาเราหวังแค่ว่าอาจในสมองส่วนที่มันเสียที่มันตายให้ปล่อยให้มันตายไปแต่ด้วยสมองคนเราเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ถึงอายุ25จนโตเต็มที่เนี่ยในส่วนที่มันยังเติบโตได้เนี่ยขอให้มันได้มีเวชภัณฑ์ทางยาหรือการรักษาแบบใหม่ที่มันกระตุ้นการเรียนรู้ทันทีที่สมองที่มันยังดีเนี่ยอยู่เนี่ยมันได้เริ่มต้นการเรียนรู้เนี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะดีขึ้นเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ณตอนนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ในช่วงโควิดด้วยแต่เราก็ยังมีงานทำเราได้ดูแลลูกด้วยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปต่อได้เราเองเลยนะไม่ใช่พูดถึงครอบครัวนะในฐานะของป้าตั้มเนี่ยอะไรทำให้เราไปต่อในทุกวันเริ่มต้นจากที่เราค้นหาตัวเองเจอนะคะว่าเราต้องการอะไรที่จะมาเป็นแรงผลักดันเราเราต้องการให้มันยิ้มข้างในได้เราต้องการสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะมาดูแลลูกโดยที่ไม่มีอาการเคร่งเครียดหรือพลังด้านลบมาเลยนั่นก็คือรอยยิ้มที่มาจากข้างในเราที่มันทำให้เรา
เป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวเองตลอดเวลาเป็นอะไรที่มันหลุดโลกไปบ้างบางทีโดยที่มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี้ยเราทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะมาใช้เป็นพลังในการดูแลลูกตรงนั้นนะฮะแล้วณจุดนี้ในชีวิตแม่ปุ๊กกับความรักจากแม่ปุ๊กแล้วก็ลูกสาวของเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนก็สำคัญนะครับเพราะว่าเราก็สู้กันมาตลอดผมจะมีจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าแม่ปุ๊กกับลูกไม่เข้าใจการที่เราเฮฮาแต่เขาทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขในครอบครัวละทุกคนต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันผมบ้าบอเขาเห็นด้วยลูกสาวเฮฮาเรามีบรรยากาศในครอบครัวที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันถึงเป็นความสุขของครอบครัวที่แท้จริง มองเห็นอนาคตของครอบครัวเป็นไงก็พยายามจะประคับประคองไปให้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีดีเข้ามาตลอดมันมีดีมีแย่เข้ามาพิสูจน์ตัวเราว่าตัวเราเข้มแข็งพอหรือเปล่าที่จะปรับตัวอยู่กับมันเพื่อที่จะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะคงเส้นให้มันได้มากที่สุดแต่ความรักในครอบครัวไม่มีลดลงแน่นอนถ้าเราคอแล้วเลือกได้เลยอยากจะเห็นน้องอีคิวเป็นยังไงในอนาคตถ้าอยากจะเห็นเขาในอนาคตคือสักคำหนึ่งก็ได้ให้เขาตอบสนองมาเรียกเราว่าพ่อสักคำหนึ่งก็ชื่นใจแล้วแค่นั้นใช่เพราะว่าตอนนี้สมองเขายังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยมันยังไม่เริ่มมีการตอบสนองที่ทำให้เรามั่นใจว่าเออลูกเรามีสติกลับมาแล้วนะถึงบางทีเขาจะยิ้มกลับมาหาเราแต่มันก็ไม่ได้ทุกครั้งที่เราหวยหาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วในอนาคตที่ทั้ง4คนจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมหรือห้องเดียวกันไหมอ๋อก็น่าจะมีแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแหละเราทิ้งกันไปไหนไม่ได้หรอกค่ะใช่มันไม่ได้หนีห่างกันไปเรายังอยู่ใกล้ๆกันแล้วเพจของน้องไอคิวในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะพยายามรักษามาตรฐานที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาในเพจก็อยากจะให้ได้รอยยิ้มกลับไปแล้วก็มีกำลังใจในการสู้ชีวิตให้เข้ามาแล้วก็อย่างน้อยๆอ่ะดูเราเป็นตัวอย่างครอบครัวเราก็ไม่ได้ดีกว่าครอบครัวคุณเราก็แย่เหมือนกันถ้าคุณแย่เหมือนกันเนี่ยคุณสามารถสู้ด้วยสู้ไปด้วยกับเราได้ยิ้มไปด้วยกับเราได้เรามีกำลังใจให้แลกเปลี่ยนกันถ้าคนที่เจออะไรหนักๆมาผมมั่นใจว่าน่าจะหลายช่วงในชีวิตและในเคสของน้องไอคิวที่น่าจะหนักสุดด้วยอาจจะมีหลายครอบครัวนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคนี่ก็หนักอ่ะแต่ครอบครัวฉันหนักกว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ตอนนี้กำลังเศร้ากำลังทุกข์กำลังตกและกำลังบาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่ารอบตัวเขาไหนเลยครับก็อยากจะบอกว่าถ้าคนที่กำลังท้ออยู่เนี่ยให้คุณต้องเปลี่ยนจากที่ตัวเองก่อนคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมที่จะยอมรับหรือว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นบททดสอบในชีวิตเราการกรองให้ตัวเราเป็นเรานะปัจจุบันแล้วคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยคุณต้องทำให้ตัวเองเห็นก่อนที่คนอื่นจะเห็นว่าคุณเองก็แน่พอที่จะอยู่กับปัจจุบันที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วก็ผ่านมันไปได้ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงคุณก็แวะเข้ามาดูในเพจน้องไอคิวก็ได้ว่าฉันก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่กำลังสู้อยู่กับคุณอย่างมีรอยยิ้ มเพจน้องไอคิวนี่ชื่อว่าอะไรครับชื่อน้องไอคิวเลยฮะแค่นั้นสั้นๆเข้า Facebook แล้วพิมพ์คำว่าน้องอีคิวครับก็จะเข้ามาเจอสวยๆอย่างนี้แล้วเราจะมาเจอเจ๊ฝ่ายได้กี่โมงทุกในของแต่ละทุกวันส่วนใหญ่ก็จะดูตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นลูกเราเนี่ยเขาต้องการการดูแลอยู่ตลอดเวลาบางทีช่วงที่เขาหลับเนี่ยเราก็สามารถออกมาผ่อนคลายของเราได้แต่มันฟิกเวลาไม่ได้ส่วนใหญ่มันอยู่ที่การดูแลผู้ป่วยเป็นหลักเราเอางานหลักของเราก่อนพอมันเสร็จตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะมารีแลกซ์ของเราแม้ว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับมาตรวัดความสุขของแต่ละคนว่าจะเป็นแบบไหนบางคนก็อาจจะมากหรือว่าบางคนอาจจะน้อยแตกต่างกันไปครับแต่จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสได้พูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสุขนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาแนะนำว่าการใช้ชีวิตที่มีความสุขนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องวางแผนอะไรให้วุ่นวายหรือว่ายุ่งยากเลยเลยครับเรื่องจริง Night Life